นี่เฮาเพื่อนๆนักศึกษาทุกท่านค่ะและนินเฮาอาจารย์วิโรจน์ด้วยค่ะนี่เฮากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิดีทัศน์รายการโทรทัศน์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของภาษาจีนกับบทเพลงยอดนิยมค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้เราจะได้ซาบซึ้งกับเสียงร้องและทำนองที่ไพเราะอีกด้วยใช่ไหมคะเหล่าซื้อครับก่อนที่เราจะไปสนุกกับบทเพลงยอดนิยมนะครับยังมีเนื้อหาบางส่วนที่ตกค้างจากหน่วยการเรียนรู้อื่นๆซึ่งพิจารณาแล้วนะครับน่าจะมาร่วมเก็บตกเอาไว้ในหน่วยการเรียนรู้นี้เห็นจะเหมาะสมที่สุดครับซึ่งว่าไปแล้วชีวิตของมนุษย์เรานี่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับเราจะต้องไม่ประมาทต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเกิดจะต้องขอความช่วยเหลือขึ้นมาเราก็จะได้เตรียมพร้อมหยิบฉวยแก้ไขได้ทันนะครับอันนี้เราต้องเรียนรู้ภาษาจีนไว้ด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเผื่อเราเกิดไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นไม่เคยไปเลยแล้วเราจะถามทางอย่างไรจะไปหาสถานที่เจออย่างไรนะครับจะไปอ่านป้ายถูกไหมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้ซึ่งมีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วอยู่ครับค่ะตัวดิฉันเองเคยมีประสบการณ์ในต่างประเทศอยู่บ่อยๆนะคะพูดจาอะไรก็อึดอัดไปหมดพูดถูกก็กลัวเรื่องสำนวนไม่ถูกค่ะรวมไปถึงมารยาทในการสอบถามด้วยยิ่งเป็นประเพณีจีนก็ยิ่งไม่ค่อยแน่ใจใหญ่นะคะอย่าเสียเวลาเลยนะคะเราไปชมบทสนทนาบทแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ这附近有银行吗？有，有泰华农民银行。离这儿远吗？不远，大概有五六百米。怎么走呢？你从这儿一直往前走，到红绿灯那儿，往左拐，马路东边有一座白色的大楼，那就是了。谢谢您。不客气。请问这附近有银行吗？有，有泰华农民银行。离这儿远吗？不远，大概有五六百米。怎么走呢？你从这儿一直往前走，到红绿灯那儿，往左拐。马路东边有一座白色的大楼，那就是了。谢谢您，不客气。附近หมายถึงแถวนี้หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับคนปักกิ่งนั้นอาจจะออกเสียงว่าฟูจินนะครับก็คือเหมือนกันนั่นเองหลีแปลว่าห่างจากนะครับหยวนแปลว่าไกลนะครับคนปักกิ่งอาจจะออกว่าหยวนก็ได้นะหันหยวนอะไรนะครับแต่หยวนนั้นจะสะกดตามถูกในพจนานุกรมนะครับจิ้นแปลว่าใกล้อี้จื้อก็คือไปเรื่อยๆหรือว่าเดินตรงๆไปนะครับถ้าภาษาอีสานก็คือเดินซื่อๆนั่นเองซื่อๆอี้จื้อนะครับหวังก็แปลว่าตรงไปยังนะครับจะไปยังนะครับเฉียนแปลว่าข้างหน้าเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางที่น่าสนใจนะครับที่这儿远吗不远大概有五六百米มาถึงคำศัพท์อธิบายเพิ่มเติมบ้างลองสังเกตรูปประโยคที่คำว่าหลีห่างจากนะครับคำว่าหลีห่างจากเป็นคำบุพบทแสดงระยะทางซึ่งในกรณีที่จะบอกแสดงถึงตำแหน่งรูปประโยคจะต้องมีคำอื่นประกอบด้วยเสมอเช่นหลีตามด้วยจิ้นซึ่งหมายถึงหลีห่างจากบวกระยะทางตามด้วยจิ้นใกล้หรือหากต้องการบอกว่าไกลจะอยู่ในรูปประโยคที่มีหลีตามด้วยหยวนที่แปลว่าไกลนะครับหรือคำที่บอกค่าของคำว่าไกลก็ได้นะครับสังเกตจากรูปประโยคต่อไปนี้นะครับ我家离公司很近แปลว่าบ้านของฉันอยู่ห่างจากบริษัทใกล้มากซึ่งในสำนวน
ไทยทั่วๆไปก็คือบอกว่าบ้านฉันอยู่ใกล้กับบริษัทหรือว่าบ้านฉันไม่ไกลจากบริษัทนั่นเอง我公司离飞机场十公里บริษัทของผมห่างจากสนามบิน10กิโลเมตรนะครับระยะทาง10กิโลเมตรมาแทนคำว่าหยวนที่หมายถึงไกลนะครับซึ่งหากนักศึกษาไม่สามารถกะระยะทางได้แน่นอนแล้วก็ใช้คำว่าหยวนแทนก็ได้เช่นกันครับ我公司离飞机场很远ก็หมายถึงบริษัทผมอยู่ไกลจากสนามบินมากครับ怎么走呢你从这儿一直往前走到红绿灯那往左拐你从这一直往前走จากตรงนี้คุณก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับคำว่าของหมายถึงจากจุดนี้หรือจากตรงนี้นะครับเราก็ได้เรียนเรื่องของกับเต้ามาแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูเรื่องของของกับไหลบ้างนะครับซึ่งหมายถึงจากแล้วก็มาหรือว่ามาจากนั่นเอง你从哪儿来คุณมาจากไหนหรือว่าคุณมาจากที่ไหนผมมาจากปักกิ่งเมืองจีน我从中国北京来นะครับก็คือฉันมาจากเมืองจีนปักกิ่งนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรูปประโยคการถามตอบที่สุภาพให้เกียรติกันและกันส่วนในสำนวนไทยของเรานะครับถ้าถามว่าคุณมาจากไหนก็อาจจะตอบพ้นๆว่าเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่เฉยๆหรือว่ามาจากเชียงใหม่ก็ได้นะครับซึ่งโดยมารยาทแล้วก็ควรจะตอบว่าผมมาจากเชียงใหม่ครับ你从这儿一直往前走到红绿灯那往左拐马路东边有一座白色的大楼，那就是了。往前走，ก็เดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ。到红绿灯那儿，往左拐，จนถึงไฟเขียวนั่นแหละ，ค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับ。马路东边有一座白色的大楼。ทางด้านทิศตะวันออกของถนนใหญ่นะครับก็จะมีตึกสีขาวอยู่หนึ่งหลังน่าเชื่อสิล่ะนั่นแหละใช่แล้วประโยคนี้มีคำว่าหวังเฉียนโจซึ่งหมายถึงเดินตรงไปข้างหน้านะครับหวังจั่วกวายก็แปลว่าเลี้ยวไปทางซ้ายหวังหมายถึงยังหรือว่าสู่นะครับเป็นคำบุพบทจะวางไว้หน้าคำนามบอกทิศทางหรือคำนามบอกสถานที่เสมอนะครับลองดูตัวอย่างอื่นๆบ้างนะครับ往前看แปลว่ามองไปข้างหน้า往左拐เลี้ยวไปทางซ้าย往东边去เดินไปทางทิศตะวันออก往西边走เดินไปทางทิศตะวันตกอย่าลืมนะครับจะใช้คำในความหมายแบบนี้จะต้องมีหวังมานำหน้าเสมอนะครับ上海北京很堵车泰国的车靠左行中国呢中国的车靠右行所以觉得不习惯是的在泰国过马路要小心注意车辆对所以过马路我一般都走天桥很好安全第一曼谷很堵车是的听说现在中国大城市也很堵车对吗对上海北京很堵车泰国的车靠左行中国呢中国的车靠右行所以觉得不习惯是的
在泰国过马路要小心，注意车辆。对，所以过马路我一般都走天桥。很好，安全第一。เราก็ได้ชมบทสนทนาต่อเนื่องกันแล้วนะครับเกี่ยวกับสภาพบนท้องถนนในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพหรือว่าเซี่ยงไฮ้แม่จริงๆซึ่งก็รถติดพอๆกันนั่นแหละและที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าทางไทยเรานั้นขับรถชิดซ้ายทางจีนนั้นขับรถชิดขวาคำว่าชิดนี้ภาษาจีนกลางใช้คำว่าเข้าแปลว่าชิดนะครับซึ่งเราไปทบทวนกันบทสนทนาอีกครั้งนึงครับ上海北京很堵车，泰国的车靠左行，中国呢？中国的车靠右行，所以觉得不习惯。泰国的车靠左行，中国呢？รถในประเทศไทยนะครับขับชิดซ้ายแล้วที่ประเทศจีนล่ะ靠左行หมายถึงขับชิดซ้ายนะครับเข้าแปลว่าแอบนะฮะหรือว่าอิงก็คือเราจะต้องขับรถแอบไปทางซ้ายอิงไปทางซ้ายนะครับแต่เข้าในอีกความหมายหนึ่งแปลว่าพึ่งพานะครับอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่านั่งพิงกับอะไรก็ได้นะครับโดยที่ความหมายมันจะเปลี่ยนไปตามรูปประโยคนั้นๆ นะครับอย่างเช่น他靠自己挣钱养活自己ก็แปลว่าเขาพึ่งตนเองในการหาสตางค์เลี้ยงตัวเองนะครับ他靠在沙发上休息เขานั่งพิงกับโซฟาพักผ่อนนะครับ靠马路边走ก็คือเดินชิดริมถนนนะครับประโยคนี้ก็คล้ายๆกับคำบอกของป้ายที่บอกให้เราเนี่ยเดินชิดทางซ้ายหรือไปชิดทางไหนนั่นเองนะครับพูดถึงป้ายคำเตือนต่างๆแล้วนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับซึ่งมีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมออกเสียงดังๆพร้อมไปกับ CD MP3 ด้วยนักศึกษาจะต้องอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆก็จะคุ้นหูคุ้นตาไปเองครับได้เรียนเรื่องของการสอบถามเส้นทางและพูดคุยเกี่ยวกับสภาพการจราจรบนท้องถนนแล้วนะคะยังมีบทสนทนาให้นักศึกษาอีกหนึ่งบทค่ะก่อนที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับเพลงยอดนิยมซึ่งก็สำคัญไม่น้อยนะคะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินการขอความช่วยเหลือและเรื่องของอุบัติเหตุค่ะไปชมเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ妹妹被车撞了，啊！快打电话叫急救车。急救车电话是多少？啊，你打191吧。好，谢谢。他怎么了？他刚才被车撞了。我先给检查一下。他腿部受伤，没有骨折，我给他开一些胃用药。然后在普通病房休息一下，就可以回家了。谢谢大夫。
不是。救命！救命！怎么了？我妹妹被车撞了。好，快打电话叫急救车。急救车电话是多少？您打191吧。好，谢谢。他怎么了？他刚才被车撞了。我先给检查一下。他腿部受伤。没有骨折。我给他开一些胃用药，然后在普通病房休息一下就可以回家了。谢谢大夫。不是。แม้ใครล่ะอยากจะเกิดอุบัติเหตุบ้างถ้าหลีกเลี่ยงคลาดแคล้วได้ก็คลาดแคล้วไปเลยนะครับจากบทสนทนาต่างๆก็ขอให้ได้สังเกตสังกาคำพูดคำจาในประโยคแล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้องศึกษาประกอบคำศัพท์ไปด้วยมิงก็แปลว่าช่วยด้วยช่วยชีวิตด้วยนะครับเป้หมายถึงโดนหรือว่าถูกกระทำนะครับจ้วงหมายถึงชนนะครับจีเจียวเชอรถฉุกเฉินนะครับรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บกลับไปศึกษาทบทวนกันนะครับที่ซีดี MP3 อย่าลืมนะครับ怎么了？我妹妹被车撞了。好，快打电话叫急救车。快打电话叫急救车，ก็แปลว่ารีบโทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉิน。คำว่าควายแปลว่ารีบด่วนจีเดี๋ยวนี้นะครับเป็นคำกริยาวิเศษวางไว้ข้างหน้ากริยานะครับเพื่อขยายความถึงความเร่งรีบนะครับ快吃รีบกินอันนี้ก็เป็นการเร่งนะครับควายจ๋อรีบเดินนะครับในกรณีที่จะต้องทำอะไรให้ตรงกันข้ามก็ใช้คำว่าม่านมาแทนนะครับอย่างเช่นม่านจ๋อก็แปลว่าค่อยๆเดินม่านชื่อค่อยๆกินครับหรือในกรณีที่หมายถึงจวนจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็จะมีโครงสร้างเป็นรูปที่เอาควายมาไว้ข้างหน้าประโยคอย่างเช่น快要下雨了อู้ยฝนจะตกแล้วนะครับถ้า快要到了เขาจวนจะถึงแล้วค่ะกับเหตุการณ์ที่เร่งด่วนนะคะก็จะมีในรูปแบบของประโยคเพื่อให้ได้ศึกษากันพอสมควรนะคะนอกจากนี้เหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนก็อย่าลืมทบทวนในวิดีทัศน์ชุดนี้นะคะและยังมี CD MP3 รวมทั้งสมุดบันทึกกิจกรรมแบบฝึกหัดเพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนความจำและทักษะในการสื่อสารให้มากขึ้นค่ะค่ะก็มาถึงเวลาที่รอมากันตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะกับการศึกษาการเรียนรู้ภาษาจีนและบทเพลงยอดนิยมค่ะจะเป็นเพลงอะไรแนวไหนนั้นนะคะก็ต้องให้เหล่าซือวิโรจน์นะคะแจ้งให้ทราบก่อนเลยล่ะค่ะการฝึกออกเสียงสำเนียงภาษาจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาษานะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างเช่นเวลาร้องเพลงเนี่ยนอกจากจะมีทำนองแล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้ความหมายของเนื้อร้องต่างๆนะครับเขาก็จะพาอารมณ์เราไปได้นะครับซึ่งในเนื้อร้องของ2เพลงนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมเอาไว้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าสักแต่ว่าร้องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่เอานะครับร้องให้เพราะร้องให้ซึ้งต้องรู้ความหมายครับเพลงแรกคือเถียนมี่มี่ร้องโดยเติ้งลี่จุนแปลว่าหวานปานน้ำผึ้งเปรียบความรักว่าหวานเหลือเกินเหมือนกับน้ำผึ้งนะครับเพลงที่สองนั้นไม่หวานแล้วนะครับเป็นเรื่องเศร้าครับมาจากภาพยนตร์
แม่จ๋ารักหนูอีกสักครั้งเพลงเอกของหนังเรื่องนี้ชื่อว่า世上只有妈妈好เป็นหนังหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจารย์วิโรจน์ดูตั้งแต่เด็กๆดูแล้วร้องไห้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงแล้วก็โปรดอ่านความเป็นมาเบื้องหลังของเพลงสักนิดนึงเราจะได้มีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงด้วยเอาเป็นว่าหัดร้องกันตามสะดวกนะคะถ้ามีโอกาสก็มาอวดฝีมือให้ฟังกันบ้างค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันและเหล่าสื่อวิโรจน์ก็คงต้องขอตัวไปฝึกร้องเพลงกันบ้างแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะเจเจียนสวัสดีครับShow